ื่องการย้ายไปสู่การผูกขาดเอกชนนี่ผมเห็นด้วยว่าเราต้องไม่ให้เกิดประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นต้นแบบของการแข่งขันเสรีจริงๆแต่รัฐบาลอเมริกันได้ออกกฎหมายไม่ใช่เฉพาะโทรคมทุกด้านกฎหมายที่เรียกแอนตี้ทรัสต์และมีองค์กรกำกับผมวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษมากหน่อยอาจารย์ขอไปที่เรียกว่า FCC นะครับตัวย่อก็คือว่าคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติอย่างที่เราจะตั้งนะครับตัวนี้คือรูปกฎเกณฑ์กติกาอย่างดีมากดูอาจารย์แลขอโทษอาจารย์ของบริษัทอาจารย์ของทุกท่านถ้าอาจารย์ผิดออกจากกฎหมายแม้แต่นิดเดียวกฎหมายเขาพัฒนามานานเขาจะเรียกอาจารย์มาบอกเลยว่ากำลังผิดเปลี่ยนซะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เปลี่ยนผมลงโทษอาจารย์หมายความว่ามีองค์กรอิสระขึ้นมากำกับตรวจสอบครับผมหมายความอย่างนั้นนะครับใช่ครับไม่เหมือนกับองค์การโทรศัพท์ที่เคยให้เอกชนรับเช่ารับเหมาช่วงไปแล้วก็เป็นผู้กำกับตรวจสอบแต่ว่าไปมีผลประโยชน์ร่วมอย่างนั้นนะครับแล้วครับในตรงนี้ผมก็จะเรียนอันนี้ไม่ใช่แก้ตัวนะแต่ผมเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านเป็นผู้พิพากษาการไฟฟ้าองค์การโทรศัพท์และอื่นที่รัฐวิสาหกิจตั้งขึ้นมานั้นหน้าที่เดิมคืออะไรหน้าที่เดิมคือต้องให้บริการในสิ่งที่ตัวรับผิดชอบดีที่สุดเพราะฉะนั้นองค์การโทรศัพท์ในเวลานั้นด้วยหน้าที่ของกฎหมายไม่มีทางหลีกต้องเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้กำกับไปในตัวเพราะการกำกับนั้นคือการตั้งมาตรฐานระบบโทรคมที่ทันสมัยผมอยากจะเรียนว่าทำสำเร็จแล้วที่พูดกันนักหนาว่าองค์การโทรศัพท์ใช้เวลา40ปีทำ 2,600,000 เลขหมายได้นะเพราะว่าทำในกลไกที่รัฐบาลผูกไว้ทุกอย่างแต่ก็จาก 10,000 เลขหมายเป็น 2,600,000 ใน40ปีเนี่ยนะครับโตปีละ 600% ต่อเนื่องนี่ต้องเรียกว่าเก่งนะฮะนี่ผมไม่ได้ชมเขานะครับเพราะผมก็ว่าเขาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่ว่าเอาละครับเมื่อเราจะแปรรูปโอเคผมบอกแล้วไงรัฐบาลจะต้องถอยออกจากการค้านะครับเอาเอกชนของเรามาพัฒนาต่อเพราะถ้าประเทศไทยจะแข่งเขาได้เนี่ยเอกชนต้องเป็นหลักสำคัญในการค้าขายรัฐบาลจะต้องกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นในบางส่วนที่จำเป็นรัฐบาลต้องมากำกับกติกาการค้าที่เป็นธรรมรัฐบาลต้องให้แน่ใจว่าคุณทั้งหลายจะไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนั่นคือหน้าที่รัฐบาลแต่ถ้ารัฐบาลขืนทำค่าด้วยอย่างนี้ด้วยอีกหน่อยรัฐบาลก็เอียงแต่ไอ้องค์กรในการกำกับตรวจสอบนั้นเนี่ยจะต้องแปรผันไปใช่ไหมครับไม่เหมือนองค์การโทรศัพท์เคยตรวจสอบบริษัทที่เขามารับสัมปทานไปแล้วก็ไปมีผลประโยชน์ร่วมด้วยบางส่วนก็ตรงนี้ต้องยอมรับครับว่ากำกับระยะหลังนี่มันเบี้ยวนิดๆ เพราะว่ายังไงเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าคุณหารายได้ในนามของรัฐบาลก็อย่างว่าครับรายได้เราก็กำกับแบบกันเองนะครับแต่ที่จะพูดใหม่นี่ต้องกำกับเป็นกลางไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวกำกับแบบอลุ่มอล่วยกำกับแบบประโยชน์ร่วมนะครับ ประเด็นที่ผมอยากจะเสริมที่คุณดิเรกพูดเนี่ยนะครับคือถ้าเรามั่นใจว่าการแข่งขันเนี่ยนำมาซึ่งประโยชน์อย่างฉับพลันทันทีนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีในตัวของมันเองอย่างน้อยก็พวกเสรีนิยมเชื่ออย่างนั้นนะครับปัญหาก็คือถ้ารู้ว่ามันดีทำไมไม่เริ่มทันทีนะครับไม่เริ่มตั้งแต่แรกไม่เริ่มตั้งแต่แรกเราก็ยังไปเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงอยู่ก็คือไม่อยากให้มันเป็นผูกขาดแต่ก็ไม่อยากจะทำลายการผูกขาดไปโดยทันทีทันใดนะครับเราก็ยังอยากจะเก็บตงจากการผูกขาดอยู่นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ผมก็ว่าถ้าอย่างนั้นจริงๆผมสงสัยว่าเราเชื่อแน่หรือเปล่าคนที่พูดถึงเรื่องของการแข่งขันเสรีเชื่อแน่หรือเปล่าว่าการแข่งขันเสรีนั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์ของสังคมทั้งในแง่ของผู้บริโภคทั้งในแง่ประสิทธิภาพของผู้ผลิตปัญหาที่เราไม่พูดกันจริงๆก็คือต้นทุนในทางสังคมที่สูญเสียให้กับการแปรรูปนั้นเนี่ยมันมหาศาลเดี๋ยวจะกลับมาต้นทุนทางสังคมเอาประเด็นนี้ก่อนดร.วิทยาสวัสดิ์ว่าไงที่พูดแต่มันมี2กรณีกรณีแรกก็คือเอาละเรามีรัฐวิสาหกิจอยู่รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งนะครับทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังพอไปได้โครงสร้างของอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นโครงสร้างที่มีการผูกขาดโดยธรรมชาติสามารถที่จะให้คนอื่นเข้ามาแข่งขันได้ในกรณีนี้เนี่ยเราจะเปิดให้แข่งขันทันทีก็ได้แล้วก็ให้รัฐวิสาหกิจนั้นเฉาตายไปก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือทำพร้อมกันไปคือให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งเร่งปรับตัวเองซะก่อนแล้วก็เปิดให้มีการแข่งขันวิธีการหลังเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการที่นุ่มนวลกว่าและมีผลกระทบต่อพนักงานน้อยกว่าอีกกรณีนึงเนี่ยคงอยากจะให้ยกตัวอย่างกันแล้วกันจะได้ง่ายขึ้นนะครับในกรณีที่มีการผูกขาดเนี่ยและเป็นกรณีที่เป็นตัวอย่างจริงซึ่งมีการเถียงกันเยอะเหมือนกันเมื่อปีที่แล้วกับทางการไฟฟ้านะครับทางการไฟฟ้าเนี่ยก็บอกว่าเอาละเอกชนผลิตไฟฟ้านี่ไม่ว่า IPP เข้ามายินดีแต่ขอเขาแข่งด้วย
ก็ให้แข่งกันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตขอลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าแข่งกับ IPP ด้วยเอ๊ะมันจะเป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมได้ยังไงในเมื่อตัวเองก็เป็นคนรับซื้อแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจาก IPP นี่คือการเอกชนของเอกชนที่จะมาลงทุนครับเอกชนที่มาลงทุนถ้ากฟผ.เนี่ยเป็นเจ้าของสายส่งเพราะสายส่งนี่เป็นกิจการที่ผูกขาดโดยธรรมชาติกฟผ.เป็นคนซื้อแต่เพียงผู้เดียวเป็นคนคัดเลือกเป็นคนเจรจาเป็นคนทำสัญญาแล้วเวลาที่จะคัดเลือกเนี่ยก็มีอีกหน่วยธุรกิจของกฟผ.มายื่นข้อเสนอแข่งกับเอกชนด้วยเป็นผู้ผลิตด้วยครับเอกชนที่ไหนเขาจะมาหรือครับอันนี้ก็คือลักษณะของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราเปิดให้แข่งกันโดยรัฐวิสาหกิจก็ยังทำหน้าที่คล้ายๆเดิมอยู่เนี่ยมันไปไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าเอาละเปิดหมดเลยให้ทุกคนวางสายส่งได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าสายส่งเนี่ยหลายบริษัทวางสายส่งกันไปก็เป็นการลงทุนซ้ำซ้อนที่ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแต่อย่างใดถ้าข้อเสนอในเรื่องไฟฟ้าคืออะไรสายส่งนั้นยังผูกขาดโดยรัฐอยู่ข้อเสนอก็คือต้องแยกกันนะครับไอ้ส่วนไหนเนี่ยมีการแข่งขันได้ก็ให้มีการแข่งขันส่วนไหนเป็นกิจการที่มีการผูกขาดทางธรรมชาติจะต้องมีการกำกับดูแลที่ถูกต้องนะครับผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมหรืออาจจะเป็นของรัฐต่อไปก็ได้สายส่งนั้นมันเป็นการผูกขาดโดยธรรมชาติสายส่งท่อแก๊สท่อประปาลักษณะนี้ท่อประปาเป็นกิจการที่มีการผูกขาดโดยธรรมชาติส่วนนี้เนี่ยถ้าจะให้เอกชนมาถือหุ้นจะต้องมีการกำกับดูแลครับนะครับและส่วนที่ผลิตน้ำประปาเข้าไปผลิตไฟฟ้าใส่เข้าไปอันนั้นจับแข่งขันได้ส่วนไหนแข่งขันได้ก็ให้แข่งขันไปแล้วก็ให้แข่งขันอย่างค่อนข้างเสรีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเหตุผลสำคัญที่ทำไมถึงบอกว่าสายส่งกับคนผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะต้องแยกกันเพราะตราบใดที่ผู้ผลิตไฟฟ้ากับผู้เป็นเจ้าของสายส่งยังเป็นเจ้าของเดียวกันเนี่ยมันทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมขึ้นมาทันทีครับผมขอกลับมาเรื่องที่อาจารย์แลพูดเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญนะว่าถ้าการที่เราไปแปรรูปรัฐวิสาหกิจแล้วมีผลต่อสังคมโดยที่ถ้าผลเสียเป็นผลที่ชัดเจนหรือผลดีเป็นผลที่ไม่ชัดเจนผมคิดว่าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของเรามันจะไปไม่ได้ครับเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงว่าผลดีเนี่ยมันน่าจะมีจากการที่หวังว่าการแข่งขันที่มีเอกชนปกติเข้าแข่งขันเนี่ยก็หมายความว่าจะต้องมีการต่อสู้ทั้งเรื่องราคาทั้งบริการตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นส่วนซึ่งเป็นไปได้ดีขึ้นเขาจะตัดสินใจได้รวดเร็วดีขึ้นไม่ต้องมาพึ่งพาทางด้านการเมืองแล้วหลายครั้งการที่การเมืองเข้าไปแทรกแซงในรัฐวิสาหกิจเนี่ยเอาคนของตัวเองเข้าไปอะไรต่อมีหลายเรื่องนะครับเนี่ยทั้งในการไปก่อสร้างในการลงทุนก็จะมีการแทรกแซงผมคิดว่ามันทำให้ต้นทุนเข้าสูงขึ้นโดยไม่จำเป็นก็หวังว่าถ้าหากว่าเอกชนเข้าไปได้การตัดสินใจของรัฐวิสาหกิจเป็นของตัวเองได้ผมว่าแม้กระทั่งพนักงานก็สามารถกำหนดชะตาของตัวเองได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์โดยตรงแต่ครนี้ประเด็นที่อาจารย์นาพูดถึงที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าถ้าแปลงไปแล้วเนี่ยเราจะบอกได้อย่างไรว่าเอกชนที่เข้ามาทำเนี่ยจะไม่ใช่เอกชนที่มาเอาเปรียบนะครับผมว่าเรื่องนึงที่เราต้องเน้นก็คือว่าเวลาที่เราจะแปลงรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะอย่างมาเป็นบริษัทนั้นเนี่ยเราอยากจะเห็นว่าเป็นบริษัทมหาชนนะครับเป็นบริษัทมหาชนซึ่งมีคนมาถือหุ้นกระจัดกระจายออกไปแล้วไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ความหมายของมันก็คือเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีคนเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยควบคุมดูแลครับอาจารย์มันจะไม่ได้หมายความว่าจะไปให้เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่จะมาทำหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นการผูกขาดแทนคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นที่เราตั้งใจทำในเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าเราแปลงรัฐวิสาหกิจที่มีการกำหนดเรื่องของทุนที่รัฐบาลต้องเป็นเจ้าของและดูแลด้วยพระราชบัญญัติพิเศษมาเป็นบริษัทจำกัดตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ได้นะครับก็จะทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมามีส่วนร่วมมาถือหุ้นได้ตรงนี้ผมเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยสังคมทางนะครับทางที่สองก็คือว่าในเรื่องของการที่เมื่อแปลงมาแล้วเราจำเป็นที่ต้องหาพันธมิตรร่วมทุนนะครับที่เขาเรียกกันว่า strategic partner ตรงจุดนี้ครับเป็นจุดซึ่งผมคิดว่าจะมีปัญหาค่อนข้างมากว่าเราแปลงจากของรัฐซึ่งผูกขาดแล้วมาเป็นพันธมิตรร่วมทุนซึ่งจะถือหุ้นเป็นจำนวนใหญ่เนี่ยนะครับตรงจุดนี้เขาเข้ามาแล้วเขาจะช่วยเราได้ดีมากน้อยอย่างไรหรือไม่หรือเขาจะมาผูกขาดผมเรียนอาจารย์ได้อย่างนี้ครับอาจารย์แหละครับว่าของพวกนี้เนี่ยเราจะไม่ทำเปลือกไปหมดนะครับในเรื่องที่เราจะหาคนมาดูแลแทนรัฐบาลที่เป็นพันธมิตรร่วมทุนคือผู้ลงทุนรายใหญ่ถือหุ้น 20% 30% 40% เนี่ยนะครับเราจะมีกระบวนการที่กลั่นกรองอย่างดีแล้วคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจที่ผมดูแลอยู่เนี่ยเราจะไม่ใช่บอกว่าปล่อยให้ทุกคนเนี่ยเป็นประเภทพันธมิตรร่วมทุนมาซื้อได้ครับอันหนึ่งที่เป็นตัวอย่างก็คือการบินไทยเนี่ยที่เราบอกว่าการบินไทยเนี่ยมันมีพันธมิตรร่วมทุนเข้ามาได้เนี่ยเพราะเหตุที่ว่าเวลานี้การทำงานของสายการบินทั่วโลกนะครับมันต้องเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกัน
นะครับตรงจุดนี้ไม่ใช่มาผูกขาดและทำให้คนไทยเสียเปรียบมันเป็นการสู้กันไม่ใช่ในประเทศไทยแต่เป็นการไปสู้กันในลักษณะของยักษ์ใหญ่ทั่วโลกนะครับอย่างการบินไทยเนี่ยถ้าเกิดเราขายสเปซสปาไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันไม่ทำให้ศักดิ์ศรีเกียรติภูมิหรือว่าความสามารถในการแข่งขันเขาดีได้แต่ถ้าเราไปโยงกับสายการบินใหญ่ๆที่ดีเนี่ยทันทีราคาหุ้นเราดีขึ้นประชาชนที่ถือหุ้นทั้งหมดเราขายหุ้นนี่ไม่ได้ขายเฉพาะพันธมิตรร่วมทุนอย่างเดียวเราขายให้พนักงานเราขายให้คนไทยทั่วไปด้วยทุกคนเขามีสิทธิ์ราคาหุ้นดีขึ้นการบินไทยถ้าได้กำไรเนี่ยส่วนสำคัญก็ต้องมาจ่ายภาษีกับเราอยู่แล้วด้วยเราก็จะได้ของพวกนี้ดีขึ้นผมกำลังจะพูดต่อไปอีกเรื่องนึงถึงเรื่องบางจากนะครับบางจากเนี่ยเป็นกรณีซึ่งพวกเราทุกคนที่ดูแลเรื่องพวกนี้เนี่ยดร.ปิยสวัสดิ์กับผมแล้วก็กรรมการหลายท่านที่ช่วยกันดูแลพวกนี้เนี่ยเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะป้องกันปัญหาอย่างที่อาจารย์นายพูดถึงขึ้นมาเพราะบางจากในที่แรกเนี่ยเมื่อพูดกันขึ้นมาก็คือว่าจะต้องมีการขายพันธมิตรร่วมทุนหายไปเลยนะครับทันที24-25%แล้วจบซึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยผมขอเรียนย้ำอีกทีเพราะพูดในหลายที่แล้วว่ามันเป็นเรื่องซึ่งอาจจะมีเคยพิจารณากันบ้างในอดีตเพราะว่ามีบางคนก็อยากจะเข้ามาซื้อเป็นจำนวนมากขนาดนั้นผมเรียนจริงๆว่าเวลานี้การจะไปหาพันธมิตรร่วมทุนมาซื้อกิจกรรมใหญ่ๆอย่างโรงกลั่นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอย่างบางจากที่เป็นโรงกลั่นเนี่ยเราจะอยู่ดีไปขายกับพันธมิตรร่วมทุนได้ไม่ใช่อย่างนั้นเรายังตั้งหลักไว้สำหรับบางจากเนี่ยเราอยากเห็นว่าการที่ประชาชนคนไทยมามีส่วนร่วมทำเลยนะครับแล้วรีบทำก่อนแล้วเรื่องพันธมิตรร่วมทุนไม่มีความจำเป็นเรายังไม่คำนึงถึงครับและอย่างบางจากเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบริษัทมหาชนอยู่แล้วทำไมถึงจะต้องขายปัญหาของการที่ต้องขายออกไปเนี่ยผมตอบเฉพาะง่ายๆเรื่องสั้นๆที่ขณะนี้เท่าที่ผมเห็นอยู่นะครับเรื่องเทคนิคผมคงรู้ไม่ลึกซึ้งนักเนี่ยผมเห็นว่าเวลานี้อย่างเช่นการถือหุ้นส่วนหนึ่งกระทรวงการคลังถือหุ้นผมเข้าใจว่า40%ครับส่วนหนึ่งปตท.ถือหุ้น 24.9 หรือทำนองนี้นะครับประมาณ 25% ปตท.เองเนี่ยมีธุรกิจซึ่งคู่ขนานไปกับบางจากเป็นธุรกิจซึ่งแข่งขันกันการที่ปตท.ถือหุ้นบางจากด้วยและมีธุรกิจของตัวเองปั๊มน้ำมันอะไรแข่งกันด้วยมันเป็นการขัดผลประโยชน์ซึ่งกันและกันบางจากเขาก็ไม่สบายใจที่มีปตท.อยู่ปตท.ก็ไม่สบายใจที่มาถือหุ้นในบริษัทซึ่งแข่งขันกับตนเองมันดีที่สุดตรงนี้แยกออกไปครับนี่คือหลักในการทำธุรกิจธรรมดาๆนั่นเองว่าปตท.นั้นเนี่ยเขาอยากจะขายหุ้นเพื่อไม่ให้มี conflict of interest ทำนองเดียวกันบางจากเอาปตท.ไปก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วปตท.ก็มีปัญหาที่อยากจะได้เงินก้อนหนึ่งไปลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเองตรงจับแยกเพื่อให้แข่งกันเองด้วยนี่เป็นปัญหาเริ่มต้นอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับที่ทำให้ธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยแข่งขันกันได้ดีขึ้นเรื่องปกติครับคราวนี้ทางสังคมจะว่าไงเมื่อกี้นี้กำลังจะบอกว่ามันมีต้นทุนทางสังคมเกิดขึ้นผมคิดว่าในแง่ของหลักการเนี่ยนะฮะเราเนี่ยไม่ค่อยขัดแย้งกันเท่าไหร่เพราะว่าหลักการนั้นมันตั้งอยู่บนสมมติฐานซึ่งหลายๆคนก็เข้าใจสมมติฐานหรือข้อสันนิษฐานที่ว่านั้นเหมือนกันผมคิดว่าถ้าจะพูดให้มันชัดเนี่ยมันจะต้องเอาหลักการซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปเนี่ยมาใส่ลงในเนื้อของสังคมไทยในบริบทของสังคมไทยแล้วพอวางลงไปภาพเนี่ยการเปลี่ยนผมเข้าใจว่าการแปรรูปนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสังคมเพราะนั้นเมื่อเอาการเปลี่ยนแปลงเข้ามาถึงเนี่ยคำถามก็คือเปลี่ยนไปในทางไหนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นะแต่เกิดแล้วคุ้มไม่คุ้มคุ้มกับใครไม่คุ้มกับใครเอาธุรกิจเป็นตัวตั้งหรือเอาสังคมเป็นตัวตั้งถ้ามองในแง่สังคมการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง2 อย่างที่สำคัญถ้าเรากำลังบอกว่าองค์การโทรศัพท์กำลังต้องพยายามที่จะขยายเพื่อให้รับกับตลาดซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันผมถามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยความต้องการบริการทั้ง2 อย่างทั้งโทรศัพท์ทั้งไฟฟ้านั้นอยู่ในฐานะที่เราจะคาดคะเนว่ามันจะขยายออกไปใน5-10 ปีขนาดที่เราคาดคะเนไว้เมื่อ 2-3 ปีหรือ 4-5 ปีที่แล้วหรือนะครับพูดจริงๆก็คือมีความต้องการมากขนาดนั้นจริงหรือเปล่าถึงขนาดที่เราจะต้องรีบแปรรูปเพื่อที่ให้ผลผลิตได้เพิ่มขึ้นขนาดนั้นจริงหรือเปล่าประการที่2ขณะนี้เนี่ยเราก็รู้กันว่าคนว่างงาน3 ล้านคนตกงาน300,000คำถามก็คือว่าภาพที่เรามองไปที่รัฐวิสาหกิจที่เราต้องการเปลี่ยนมากที่สุดในสายตาของเอกชนนั้นเนี่ยคืออะไรผมคิดว่าเราไม่ปฏิเสธไม่ว่าเราจะเห็นอกเห็นใจยังไงก็ตามภาพที่เอกชนมองไปที่รัฐวิสาหกิจนั้นคือคนล้นงานถูกไหมครับในคำถามตามมาก็คือว่าในสถานการณ์ซึ่งความต้องการเนี่ยยังไม่ปรากฏชัดเจนว่ามันเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนแต่ว่าเพื่อที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตของหน่วยผลิตนั้นเนี่ยดีขึ้น
เราก็ต้องลดไอ้คนที่ล้นงานนี่ออกคำถามว่าลดสักแค่ไหนเนี่ยประสบการณ์อังกฤษอาจจะบอกว่าครึ่งหนึ่ง 300,000 คนจะตกงานอย่างน้อยที่สุดเดือน2เดือน3เดือน4เดือนกว่าจะฟื้นเนี่ยนะครับ 150,000 ก็จะไปถมทับไอ้ 300,000 ที่ว่านั้นนี่คือต้นทุนความสูญเสียที่สังคมออกให้กับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณนี่เลยเคยกลัวผีไหมครับจะให้สารภาพถ้าเกิดมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีความกลัวอะไรอยู่ในใจครับ